ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเส้นทางถนนพระราม4ในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการดำเนินงานในครั้งนี้การนี้ครับว่าครับโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับในเรื่องการจัดระเบียบสายลงสายไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการนำร่องอยู่2พื้นที่นะฮะคือพื้นที่แรกก็คือที่เส้นทางงามวงศ์วานครับเส้นทางที่2ก็คือคลองเตยครับเราคาดหวังว่าตัวนี้จะเป็นการขยายต่อเนื่องให้กับสังคมของเราให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะครับในด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดนะครับก็จะมีการขยายจากโครงการนี้หลังจากที่มีการทำโครงนำร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะขยายต่อเนื่องไปในเส้นทางอื่นๆอีกนะครับสำหรับการดำเนินการในโครงการครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบและถือเป็นการจัดระเบียบสายต่างๆให้เข้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยต่อผู้สัญจรรวมถึงรองรับการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยโครงการนี้ครับสำหรับการไฟฟ้าครับก็โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของทางกสทช.นะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่จะทำให้สายสื่อสารเนี่ยเป็นระเบียบครับในส่วนของการฟ้าเองนะครับก็คงเป็นเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของทั้งอุปกรณ์บางส่วนนะครับรวมถึงการดูในเรื่องของสายที่จะขึ้นเสานะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสายสื่อสารที่อยู่บนเสาเนี่ยมีจำนวนมากนะครับอาจจะเกิดจากการพลาดที่มีการขอใช้บริการนะครับแต่การไฟฟ้าเองเราคงเป็นตัวกลางนะครับที่จะมาช่วยในการดูว่าสายที่จะขึ้นเสาจากการจัดระเบียบเนี่ยจะเป็นของหน่วยงานใดบ้างนะครับที่จะขึ้นมาบนเสานะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทำให้สายนั้นมีปริมาณที่มากเกินไปนะครับอีกทั้งเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ต้องทำด้วยความปลอดภัย